ท่อมาตั้งกันแล้วอ่ะแต่ว่ามันปีนราวสะพานยิ่งไปเบียดท่อเติมไหนนี่ก็เลยเดือดร้อนกันหมดอันนี้ก็ไปอ้อมเลยเริ่มมอไซค์ข้ามได้อยู่แต่ตอนนี้ไอ้พวกรถพ่วงอ่ะมันรถบ่อทรายอ่ะมันแอบข้ามไงไอ้ข้ามพ่วงเปล่าไม่ว่าแอบมันเผลอมันทุบทรายข้ามกันไปอีกแล้วขึ้นไม่ได้มันปีนราวสะพานข้างนึงอ่ะยังไปอย่างเงี้ยเลยทุบลงมาเลยเพราะว่ามันมีอาการแปลกอยู่แล้วไงเพราะเราวิ่งอยู่นี่เราวิ่งทุกทีไปนอนซื้อของหรืออะไรแต่นี่มันเริ่มแตกมาประมาณสักจะเป็นเดือนแล้วมั้งอาจารย์นะประมาณ 3-5 กิโลแล้วเส้นน้อยนะครับรถไม่ขี่กันอันตรายมันจะเลี้ยวเลยก็รถพ่วงวิ่งเส้นปักไข่